เอาละครับไปกันอีกเรื่องนึงคราวนี้ข่าวร้อนฉาระดับที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองอนาคตใหม่จำได้ไหมครับอ่ะเท้าความกันอีกทีอย่างสั้นๆนะค่ะเร็วๆเราบอกว่าคุณธนาธรก็ดีอนาคตใหม่ก็ดีค่ะชะตากรรมขึ้นอยู่กับ3คดีคดีที่1ก็คือคดีหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียค่ะคดีนี้ฟันไปที่คุณธนาธรโดยตรงคนเดียวถูกตัดสิทธิ์การเมืองอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปใช่เป็นตัดสิทธิ์การเมืองก็เลิกเล่นในระบบสภาก็กลับออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาเหมือนเดิมก็แค่นั้นค่ะแต่ที่น่าสนใจเราบอกว่าไอ้คดีหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียอาจจะจบด้วยชะตากรรมอย่างไม่คาดฝันของธนาธรอาจต้องติดคุกค่ะติดคุกอาจต้องติดคุกนะคดีอาญาให้ข้อมูลเท็จแจ้งความเท็จอะไรประมาณนั้นให้ข้อมูลเท็จต่อทางราชการอะไรประมาณนั้นตอนสมัครเป็นส.ส. อะไรประมาณนั้นนะครับตอนสมัครเลือกตั้งรอบนี้ก็ว่ากันไปก็ต้องดูนะไม่ใช่จบแค่ตัดสิทธิ์คุณธนาธรเท่านั้นนะแต่กกต.เข้าเงื่อดาบ2กำลังเตรียมจะส่งเรื่องไปตามขั้นตอนนั่นก็คือจะเอากันถึงคดีอาญาใช่ค่ะคุกนั่นคือช็อตที่กกต.กำลังดำเนินการอยู่นั่นก็คือชะตากรรมสุดท้ายของคุณธนาธรต้องจบในคุกหรือเปล่านั่นคดีแรกคดีที่2คดีคดีเงินกู้ปล่อยกู้ให้กับพรรคตัวเอง191ล้านคดีเงินกู้ดูไปดูมาก็น่าจะมีแค่โทษทางการเมืองค่ะนั่นก็คือตัดสิทธิ์การเมืองยุบพรรคอะไรก็ว่ากันไปหลายคนโฟกัสไปที่คดีเงินกู้ค่ะน่าจะเป็นคดีที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแต่เราเคยบอกว่ามันมีคดีที่3คดีล้มล้างการปกครองนี่แหละค่ะรัฐพรโตประยูนยื่นคำร้องตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะขอให้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ใช่ค่ะศาลก็รับคำร้องด้วยและลงโทษทางการเมืองคณะกรรมการบริหารธนาธรปิยบุตรด้วยใช่ค่ะฐานมีพฤติการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันอาจเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองไอ้อย่างยาวๆขี้เกียจจะอ่านที่เกียรติจามจำไม่ไหวอันนี้คือสาระหลักๆของมันนี่คือสาระหลักๆจับแต่สาระหลักๆก็พอเราบอกว่าต้องจับตามอง3คดีนี้คดีที่1หมายถึงชะตากรรมในคุกของธนาธรหรือเปล่าอีก2คดีนำไปสู่การยุบพรรคหรือเปล่าถูกไหมฮะค่ะเราเคยบอกว่าถ้าจะถูกยุบจะถูกยุบด้วยคดีล้มล้างการปกครองที่ยื่นคำร้องโดยณัฐพรนี่แหละณัฐพรจะเล่นให้ใครเล่นแทนใครใครให้มาเล่นผมไม่ทราบขี้เกียจจะสืบสาวเราเรื่องค่ะแต่ดูแนวโน้มคดีนี้จะเร็วด้วยนะปรากฏว่าคดีล้มล้างการปกครองมาแบบเงียบเชียบมาแบบแซงโค้งจริงๆแต่แซงโค้งสุดท้ายเพราะอนาคตใหม่เขาพยายามที่จะยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีการเปิดไต่สวนพยานในคดีล้มล้างการปกครองและพร้อมกับยื่นบัญชีพยานให้พิจารณาด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมท่านนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือแจ้งกลับไปที่พรรคอนาคตใหม่ว่าค่ะย่อหน้าสุดท้ายเลยย่อหน้าสุดท้ายนะคะตามรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโอเคสรุปก็คือในตกคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ที่ขอให้มีการเปิดไต่สวนพยานใช่เอาละครับในบัดดลจาก19ขยับมา23ธันวาคมพรรคอนาคตใหม่เปิดศึกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทันทีโพสต์ใน Facebook โพสต์ในโซเชียลของพรรคอนาคตใหม่แฉรายคนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุที่มาและที่ไปของศาลรัฐธรรมนูญ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยมีรายละเอียดปลีกย่อยในอินโฟกราฟิกขึ้นบนจอแล้วค่ะย้อนความกันนิดหนึ่งนะครับค่ะนอกจากตัดพยานไม่ให้มีการเปิดไต่สวนพยานอาจารย์นุรักษ์ท่านนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญยังบอกในหนังสือด้วยว่านัดอ่านคำวินิจฉัยเลยค่ะไม่ไต่สวนพยานแล้วเพียงพอละจะตัดสินละใช่ค่ะวันที่21มกราคม 11:30 นค่ะปีหน้านะคะ21มกราคม63คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าแหละแสดงว่ายุบพรรคอันเนื่องมาจากคดีล้มล้างการปกครองจะมาก่อนคดีเงินกู้แต่ถ้ายุบไปแล้วนะครับคดีเงินกู้มันก็เป็นอัน
จบกันไปเพราะมันยุบแล้วพักยุบได้ครั้งเดียวคุณจะยุบซ้ำได้อย่างไรพักหนึ่งยุบได้หนึ่งครั้งไม่ต้องไปยุบซ้ำเขาหรอกเขาถูกยุบไปแล้วเหมือนประหารชีวิตอ่ะใช่ชีวิตมันมีชีวิตเดียวไม่ต้องประหารหลายรอบครับประหารไปทีเดียวก็ไปแล้วค่ะหรือประหารสองครั้งถ้ากลับมาเกิดใหม่ไปเดี๋ยวตามไปประหารอีกเอาคดีรอไว้อยู่โอเคไปเดี๋ยวจะว่าประชดประชันเอาละครับแฉรายคนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดูตัวอินโฟกราฟิกที่ทางพรรคเขาทำขึ้นมานะฮะในอินโฟกราฟิกด้านบนสุดมีข้อความว่าที่มาและที่ไปของศาลรัฐธรรมนูญมีรูปของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2แถวแถวบนนั้นประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5คนด้วยกันประกอบด้วยท่านนุรักษ์มาประณีตนะคะแล้วก็อาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะคะท่านชัดชลวรนะคะแล้วก็ท่านบุญส่งกุลบุพาแล้วก็ท่านอุดมศักดิ์นิติมนตรีค่ะในแถวบน5คนนี้ในอินโฟกราฟิกของพรรคอนาคตใหม่เขาบรรยายว่าหมดวาระไปแล้ว2ปี6เดือน26วันแต่คสช.ต่ออายุให้และกระบวนการสรรหาคนใหม่มาแทนก็ยังคาอยู่ในชั้นสวมา3เดือน24วันแล้วเท่ากับว่าตุลาการ5คนนี้ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง11ปี6เดือน26วันและยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปใช่ค่ะวาระเนี่ยคือ9ปีใช่ไหมอยู่นานมากนะอันนี้อยู่เกิน9ปีไงก็มีคำถามว่าอยู่นานจังอย่างที่2กระบวนการในวุฒิสภาเรื่องของการสรรหาตุลาการท่านใหม่นั้นทำไมช้าจังสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ายังไม่จบก็สรุปยังคาราคาซังมา3เดือนดังนั้นก็ต้องใช้บริการ5ท่านเดิมไปก่อนค่ะเพราะมีการต่อยุ่งมาท่านดูรักชุดท่านจรัญอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เป็นการประจานกันไกลๆนะเนี่ยค่ะแถวที่2ในอินโฟกราฟิกประกอบด้วยตุลาการ4ท่านด้วยกันประกอบด้วยนะคะท่านทวีเกียรติมีนักนิตนะคะท่านวรวิทย์ตังสะสิทธิเทียมนะคะแล้วก็ท่านปัญญาอุชายนแล้วก็ท่านสลันท่านอาจารย์นักครินเมฆไตรรัตน์ค่ะอาจารย์นักครินเมฆไตรรัตน์ค่ะใน4ท่านนี้มีคำบรรยายประกอบในอินโฟกราฟิกของพรรคอนาคตใหม่ว่าได้รับแต่งตั้งในช่วงคสช.ค่ะแล้วก็ด้านใต้สุดของอินโฟกราฟิกเลยนะค่ะมีข้อความว่าคำวินิจฉัยในช่วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกได้แก่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรียุคคสช.รอดคดีหุ้นต้องห้าม32ส.ส.รัฐบาลไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือนธนาธรแล้วก็ธนาธรไม่รอดคดีหุ้นวีลักษณ์แล้วก็ไม่รับคำร้องกรณีครม.ถวายสัตย์ไม่ครบและ3รัฐมนตรียุคคสช.รอดคดีถือหุ้นสัมปทานรัฐและคำสั่งคสช.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะเขาแยกเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บรรทัดท้ายสุดของอินโฟกราฟิกมีข้อความว่าเป็นธรรมหรือไม่ทุกคนตัดสินเองแล้วก็มีสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่เอาละครับ